ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องวันนี้เปิดมาอยู่ที่36บาท25สต่าตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐและเทรนตั้งแต่ช่วง26สิงหามาก่อนสิงหาคมจะเห็นเลยนะคะกราฟขึ้นนี่ไม่ใช่อะไรนะคืออ่อนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐมาแลกเป็นเงินบาทไทยได้มากกว่าเดิมพอค่าเงินบาทแข็งที่เราจะได้ยินก็คือผู้ส่งออกมักจะออกมาพูดเสียงดังเสมอ แต่พอค่าเงินบาทอ่อนนี่เงียบกริบเลยไม่มีใครพูดถึงนะคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยก็คือ 1. คือสินค้านําเข้าตรงนี้ก็จะมีต้นทุนสูงขึ้นอีกขาหนึ่งราคาน้ํามันสัญญาณของค่าเงินบาทยี่จะทําให้เราเห็นปรากฏการณ์บางปรากฏการณ์ที่อาจกําลังจะเกิดขึ้นนี่แหละนะคะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะค่าเงินบาทอ่อนค่าที่สุดในรอบ10เดือนบอกแบบนี้ก่อนก่อนหน้านี้มันเคยมีอ่อนกว่านี้ด้วยอีกปัจจัยอีกประเภทหนึ่งแต่ย้อนหลังมาเนี่ยค่ะ,คะประมาณ10เดือนเราไปดูกันช่วงวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเอาแบบสั้นๆน่ะอากลางกลางกลางปีมิถุนาอยู่ที่34บาท68ค่ะนะคะถัดมากรกฎาคมอยู่ที่3 35บาท30อ่ะ อันนี้อาจจะแข่งค่าเล็กร้อยแต่ว่าพองสิงหาคมอยู่ที่34บาท35สตางค์ พอมา11กันยายนค่ะกระเถิบไปนะคะอ่อนค่าลงมาอยู่ที่35บาท58สตางค์และจากนั้นค่ะแข่งข้ามานที่เดียวนะคะ12กันยา35บาท54สตางค์แล้วก็อยู่ในกรอบ35บาทกว่าเอาเมื่อวานก่อนคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ย20กันยายนเราบอกว่าค่าเงินบาทที่ค่อนข้างที่จะอ่อนค่ามากแล้วนะคะเพราะว่าหลุด36บาทไปอยู่ที่36บาท8สตางค์แต่พอมาวันนี้ยังลงไปต่อเนื่องนั่นหมายความว่า ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องวันนี้เปิดมาอยู่ที่36บาท25สาตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐและเทรนตั้งแต่ช่วง26สิงหามาก่อนสิงหาคมจะเห็นเลยนะคะกราฟขึ้นนี่ไม่ใช่อะไรนะคืออ่อนค่า,ออค,าคือเงินดอลลาร์สหรัฐหนึ่งเหรียญดอลลาร์สหรัฐมาแลกเป็นเงินบาทไทยได้มากกว่าเดิม และในช่วง21สิงหาคมเอ่อ21กันยายนค่ะกลับไปเปรียบเทียบกับ1สิงหาคมไม่ถึง2เดือนเกือบเกือบจะ2เดือนค่ะค่าเงินบาทอ่อนค่าไปแล้วเกือบ2บาทใช่หน่งบาท90สตางค์นั่นหมายความว่าอะไรไหนเพราะถ้าคุณนิชานานมีเงินอยู่ในต่างประเทศเยอะนะเป็นคนไทยนะ่คะแต่มีเงินอยู่ในต่างประเทศเยอะแล้วโอ้โหค่าเงินบาทอ่อนขนาดนี้โอขนเงินกลับมาไทยได้ ได้2บาทนะดีเลยค่ะแล้วก็กาไรสองบาทนะรีบขนก่อนที่จะถูกเก็บภาษีด้วยอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะมีนักวิเคราะห์ทางด้านการเงินก็ได้พูดถึงเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงไปตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็หลุด36บาทก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่แค่นี้นะอาจจะลงไปถึง36 50ห้าสบและอาจจะไปถึง37และอาจจะนานกว่าที่คาดการไว้ด้วยคือลงลึกกว่านี้และนานกว่านี้แต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพราะอะไรเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วเวลาค่าเงินบาทถ้ามีปัญหาใครจะเป็นคนออกมาพูดถึงคนแรกก็ผู้ที่ทําในเรื่องของการนําเข้าส่งออกเนยแลกเงินได้เยอะแต่นาเข้าเนี่ยสินค้าเนี่ยพอค่าเงินบาทแข็งที่เราจะได้ยินก็คือผู้ส่งออกมักจะออกมาพูดเสียงดังเสมอแต่พอค่าเงินบาทอ่อนนี่เงียบกริบเลยไม่มีใครพูดถึงนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยก็คือหนึ่งคือสินค้านำเข้า สินค้านําเข้ามาเพื่อที่จะผลิตสินค้าในประเทศไทยแล้วส่งออกออกไปหรือว่าบริโภคภายในประเทศตรงนี้ก็จะมีต้นทุนสูงขึ้นค่ะอีกขาหนึ่งราคาน้ํามันแกส๊สธรรมชาติที่ต้องซื้อมาผลิตไฟฟ้าถึงแม้ว่าแก๊สหรือว่าน้ํามันอาจจะราคาลดลงแล้วแต่พอเจอค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงแบบนี้นั่นหมายความว่าต้องใช้เงินบาทในจํานวนมากขึ้นในการซื้อสินค้าที่มีราคาลนดอนลลราสหรัฐเท่าเดิมนะน เราทบแบบเห็นชัดๆและทันทีน,ะะนักการเงินบอกว่าอะไรทาไมค่าเงินบาทถึงแข็งทำไมค่าเงินบาทถึงอ่อนค่ามาดูท่านแรกนะคะคุณภูนพ,พานิพิบูลค่ะท่านเป็นนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนนะคะของกรุงไทย Global มามาเก็ตธนาคารกรุงไทยนั่นเองก็บอกแบบนี้ค่ะปัจจัยภายนอกก่อนที่ส่งผลก็คือการปรับตัวขึ้นของบอลยูสิบปีสหรัฐแล้วก็เงินดอลลาร์มันได้ผลตอบแทนสูงขึ้นมา สองค่ะดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ากังวลว่าเฟดเนี่ยจะคงอัตราดอกเบี้ยร,ระดับสูงนี้นะคะเป็นเวลานานกว่าที่คาดแล้วก็แรงขายสินทรัพย์ไทยของนักลงทุนต่างชาติเดี๋ยวให้ดูตัวเลขว่าเขาเทขายกันไปเท่าไหร่แล้วและรวมถึงกาแรงขายเงินดอลลาร์จากฝั่งผู้ส่งออกชะลอลงโดยเขาได้มีการทยอยขายเงินดอลลาร์ไปแล้วก่อนหน้าค่ะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนปัจจัยภายในนะคะก็คือปริมาณพันธบัตรรัฐบาลไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณหน้าก็คือต้องดึงเงินเข้ามาในประเทศเยอะขึ้นนะต้องกู้มากขึ้นนะพูดง่ายๆทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ10ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นท่ามกลางเงินทุนที่ไหลออกจากตลาดพันธบัตรไทยต่อเนื่องอนี่เป็นความเห็นของนักวิเคราะห์นะคะปัจจัยภายในเนี่ยมาจากคุณกิติการบุญสร้างผู้ชนาญการงาน,งานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย<ะ>นี่ก็ถือว่าเป็นความเห็นนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเวลาพอค่าเงินบาทอ่อนค่า<ะ>เราก็จะไปเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐถูกไหมคะ,ะแต่ถ้าไปสังเกตตัวเงินดอลลาร์สหรัฐจริงๆมันควรจะต้องแข็งค่าขึ้นนะถ้าหากเปรียบเทียบกับเงินสกุลทั่วไปในตลาดโลก<ะ>แต่อันนี้ก็ทําให้เราสงสัยว่าแล้วทําไมค่าเงินดอลลาร์สหรัฐถึงอ่อนค่าลง<ะ>แล้วค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ อันนี้น่าคิดนะคะปัจจัยที่ทําให้ดอลลาร์สหรัฐอ,อ่อนค่าเมื่อไปเทียบกับเงินสกุลหลักๆของโลกหลังดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงอันนี้คือที่สหรัฐอ,อเมริกาอันนี้เป็นวันที่18กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเทรนด์ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็มีเทรนด์ที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะคะให้ดูกราฟกันเลยเมื่อไปเปรียบเทียบกับเงินสกุลหลักเทียบกับยูโรที่ตังแต่สิงหาคม เ,เท่ากับว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินยูโรต่อเนื่องด้วยไปเทียบกับเยนค่ะคุณนิชน,นันอ่อนค่าเช่นเดียวกันคันหนึดอลลาร์เนี่ยแลกได้1น8 2 7รยสี่สิบเยนก็มีการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเช่นกันเทรนด์ปรากฏว่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมากเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักๆของโลกใช่ยังไม่หมดนะคะยังมีฟรังสวิส ก็อ่อนค่าลงเช่นเดียวกันค่ะเทรนขาขึ้นเนี่ยขาขึ้นนี่คืออ่อนลงค่ะเปรียบเทียบกับปอนด์สเตอร์ลิงก็อ่อนค่าค่ะ1ดอลลาร์แลกได้0.81ปปอนด์สเตอร์ลิงค่ะต่อเนื่องดูจากเส้นกราฟได้เลยงงไหมงงค่ะแ<ง>สดงว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเองเนี่ยก็เป็นการต้องเฝ้าจับตาโดยปกติแล้วถ้าเงินค่าเงินบาทไทยอ่ะถ้าอ่อนค่า เงินดอลลาร์สหรัฐมันควรจะต้องแข่งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักคือเราก็คือเราล่วงอยู่คนเดียวแต่อันนี้สหรัฐก็อ่อนเราก็อ่อนเช่นเดียวกันคําตอบอาจจะอยู่ที่ตรงนี้ก็ได้ค่ะ,ะเพราะมีการขายเงินบาทออกไปคือค่าเงินบาทเนี่ยไม่ได้เป็นที่ต้องการาเปรียบเทียบเหมือนกับสินค้าหนึ่งตัวพอค่าเงินบาทไม่มีใครต้องการมูลค่ามันก็ลดลงเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนต่างชาติขนเงินออกนอกประเทศไป มาดูนะไม่ต้องการเงินบาทแล้วเอาเงินของตัวเองเนี่ยกลับไปลงทุนในสถานที่ที่มีผลตอบแทนสูงกว่านะคะนักลงทุนต่างชาติขายทั้งหุ้นไทยและขายพันธบัตรไทยออกอย่างต่อเนื่องนะคะรวมกันเนี่ย5,094ล้านบาทอันนี้แค่วันเดียววันเดียวเนี่ยคือวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะแยกออกเป็นแบบนี้ค่ะหุ้นไทย2565ล้านค่ะบอลไทย2อ2 6ล้านบาท พอๆอกันเลยนะคะเดยวส่วนภาพรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอหรวมกันค่ะไหลออกไปเนี่ยนะคะฟันโฟ285,815ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นค่ะ150,000กว่าล้านบาทและบอลค่ะตราสารหนี้ค่ะ130,000กว่าล้านบาทที่ไหลออกเป็นเหตุผลว่าหลายคนบอกว่าทำไมหลังจากที่การเมืองนิ่งได้คุณเศรษฐามานั่งเป็นนายกหุ้นไทย<ะ>ไม่ขึ้นเลย ต่างชาติขายสุทธิตั้งแต่ต้นปีไปตั้งแต่พันแสนห้าหมื่นล้านบาทตัวบอลก็ขายไปประมาณแสนสามหมื่นล้านบาทานะคะมีคอมเมนต์แล้วก็เหตุผลอลองมาฟังเหตุผลหน่อยจากทางคุณภพบูลนลินทารางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบอลทิสโก้แล้วก็ยังเป็นนายกสมาคมวิเคราะห์การลงทุนด้วยให้เหตุผลไว้แบบนี้ค่ะอย่างที่ดิฉันตั้งคําถามไว้ทําไมหุ้นไม่ขึ้นทําไมไม่ตอบสนองทําไมนักลงทุน ไม่ตอบสนองเลยก,กับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ข้อแรกภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้อ่อนแอกว่าคาดมากค่ะควอเตอร์หเนี่ยอย่างที่เห็นการโตไปแค่1.8นะคะ GDP ควอเตอร์สโต1.8นะคะแต่ก่อนหน้านั้นคือควอเตอร์หเนี่ยโ <2. 6. S 1> ตอยู่ที่2.6ซึ่งก็คาดการกันว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ได้ดีะจะไม่ดี แต่เขาคาดการณ์กันทั้งปีที่3กว่าไปแล้วนะคะรัฐบาลใหม่เข้ามาเขาประมาณการใหม่นะคะ <c oughs> แต่ว่า<ม>วเขาบอกอาจจะไม่ทันง่งงบประมาณก็ยังไม่มา <c oughs> ใช่ไหมคะนี่คุณไพบูรย์ยังพูดถึงงบประมาณด้วยเนี่ยเนี่ยข้อข้อถัดมาข้อที่ะคะสองงบประมาณประจําปี2 5 6 7ก็ยังไม่ออกงบประมาณก็ยังไม่มามแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ไม่ใช่ว่าจะกระตุ้นได้โดยทันทีก็น่าจะต้องใช้ระยะเวลาสักช่วงหนึ่งอย่างเช่นเงินดิจิตอลเนี่ยเอาเข้าจริงๆถ้าหากจะมีการกระตุ้น ก็จะไปกระตุ้นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปไม่ได้กระตุ้นปีนี้เพราะฉะนั้นในความเห็นของคุณภพบูลยังบอกว่าเงินดิจิตอลเนี่ยจะกระตุ้นได้สั้นๆแต่สิ่งที่นักลงทุนห่วงคือมันใช้งบประมาณมหาศาล5้าแสนหกหมื่นล้านบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าพอใช้ก้อนนี้แล้วนักลงทุนมองว่ารัฐบาลอาจจําเป็นจะต้องตัดบางนโยบายทิ้งและเป็นนโยบายที่อาจจะสําคัญกว่าเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคก็เป็นได้ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้ ส่วนข้อที่2ค่ะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะถูกประเมินว่ายังยิงไม่ถูกเป้านะคะเน้นไปที่การบริโภคมากกว่าคือในภาคของการผลิตเนี่ยไม่ได้เน้นเน้นการบริโภคทั้งที่ภาคส่วนเศรษฐกิจที่มีปัญหาคือภาคส่งออกลงทุนแล้วก็เกษตรเนี่ยไม่ตรงเป้านะคะและสุดท้ยายก็เลยก็เลยมามายงถึงเงินดิจิตอล5,560,000ล้านบอกว่าถ้าคุณใช้5 6 0 0 0 0ล้านอันนี้ แล้วแทนที่จะไปกระตุน้นเรื่องการส่งออกการลงทุนแล้วก็ภาคการเกษตรมันก็หมดแล้วไม่ตรงเป้านะคะแต่ถามกระตุ้นได้ไหมในระยะสั้นคุณไพบูญบอกกระตุ้นได้แต่มันอาจจะไม่คุม้มใช่นะคะและสุดท้ายแล้วค<ๆ>่ะบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกด้วยนะคะในช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะ<ม>จ,จีนอเมริกาต่างๆเนี่ยมันไม่เอื้ออํานวยเลยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คุณไับูลที่พูดถึงเรื่องเงินดิจิตอล1 0,000บาทนะก่อนหน้านี้ที่เรามีการรายงานให้คุณผู้ชมทราบกันไปก็มีทั้งดอรนก ดรเศรษฐพุธสุทธิวัฒน์พุทธคุณกรจาติกาวณิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออแล้วก็รวมถึงนักวิชาการอีกหลายท่านด้วยกันออกมาพูดถึงเรื่องเงินดิจิทัลหนึ่งบาทซึ่งอาจจะไม่ตรงจุดไม่ตรงเป้าแล้วก็ไม่คุ้มค่าต่อการเสียง,งบประมาณมากถึงห้า0 0นกว่าล้านบาทาก็เลยมีเสียงออกมาพูดถึงว่าอ้าวออกมาแบบนี้โดยเฉพาะดรนกใช่เพราะอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มีหลายครั้งที่ดูเหมือนจะแบบ จะไม่ค่อยแบบลงลอยกันหมายถึงความคิดเห็นนะคพาะที่เห็นในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจกับรัฐบาลนี้มันก็เลยมีข่าวลือออกมาว่าเอ๊ะคุณเศรษฐาในฐานะที่นั่งเป็นทั้งนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังค่ะจะปลดดรนกแบบฟ้าผ่าหรือเปล่ามออมต้องเปลี่ยนตัวคนที่เห็นพ้องต้องการสนองนโยบายภาครัฐหรือเปล่ามาฟังคุณเศรษฐาพูดหน่อยเพราะว่าข่าวนี้เกิดขึ้นในขณะที่คุณเศรษฐาไปอยู่ที่นิวยอร์กนะคะนักข่าวถามเรื่องประเด็นนี้ค่ะ คุณเศรษฐาบอกว่าบางคนพูดไปว่านายกไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไล่ยาว่าแต่สิทธิ์เลยครับความคิดยังไม่มีเลย<อ>ผมว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับผมและผู้ว่าแบงค์ชาติเราไม่เคยมีเรื่องอะไรมาก่อนผมให้ความเคารพให้เกียรติต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกันแต่จริงก็ต้องบอกว่าคุณเศรษฐานในช่วงที่เป็นซีอก็ยอมรับความเห็นต่างนะแต่เรื่องของการดําเนินนโยบายเนี่ยบางทีมันก็ต้องขับเคลื่อนไปทิศทางเดียวกันใช่ค่ะก็บอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะ ไม่มีสิทธิ์ที่จะอย่าว่ามีสิทธิ์ไปไล่เลยยังไม่ได้คิดไม่มีเลยอย่าไปให้ความเป็นธรรมหน่อยให้ความเป็นธรรมกับนายกให้ความเป็นธรรมกับผู้ว่าแบงค์ชาติด้วยนะเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องค่างเงินบาทอ่อนเนี่ยแบงค์ชาติต้องออกมาพูดนะ,นะเดี๋ยววันนี้น่าจะมีความเคลื่อนไหวออกมาเพิ่มเติมเพราะเพราะอะไรทไําไมค่าเงินบาทถึงอ่อนค่างลงไปขนาดนี้แล้วก็จะต้องเข้าไปแทรกแซงหรือว่าดูแลยังไงไม่ให้มันมันรวดเร็วจนเกินไปแล้วต้องดูค่ะว่าใครที่ได้ประโยชน์จากการ ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในช่วงนี้เนี่ยนะก็<ม>ต้องมาคํานึงถึงกันละคะ่ะเพราะว่าอย่างที่ถ้าอย่างนักวิชาการบอกมันจะต่ากว่านี้อีกและมันจะนานกว่านี้ 37, ด้วยสามสิบเจ็ดใช่ครับแน่ๆทีนี้อย่างที่บอกไปคะ่ะกรอบการดรําเนินนโยบายของรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่อกจากก่อนหน้านี้หลายท่านแล้วที่ได้มีการวิเคราะห์วิจารณ์ ทั้งหมดทั้งหมดที่เราเล่าเนี่ยก็คือมองในลนักษณะที่ว่านักลงทุนเนี่ยไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อมัน่นไม่เชื่อมันมอม่นเงินไหลออกนักลงทุนต่างชาติมองไหลออกเงินทุนใหม่ก็ยังไม่เข้าการลงทุนของภาคเอกชนเองก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายใช่เพะต้องต้องทำไงเพราะพอมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยค่ะ,คะรายได้มารดลงก็ทําให้นักวิชาการที่ชํานาญการด้านของเศรษฐศาสตร์การเงินออกมาบอกว่าปรับแผนกันใหมท่ทีไหมงบประมาณระยะปานกลางเนี่ย คือแบบนี้ค่ะท่านแรกดรสมชายพักภาพวิวัฒน์นะคะท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองด้วยอาจารย์เนี่ยเข้าใจนะว่าไอนโยบายหาเสียงต้องดําเนินการนั่นแหละก็ต้องทําแต่มันต้องหาบาลานซ์ให้ดีๆอาจารย์บอกแบบนี้ว่าแผนการคลังอะยันกลาง,ะะงอาจต้องทบทวนอีกครั้งหลังปี67ค่ะเพราะนโยบายที่ประกาศไว้ในแต่ละพักนะที่มารวมกันเป็นรัฐบาลเนี่ยรวมแล้วค่าใช้จ่ายสูงมาก รายได้เนี่ยอาจจะกลับมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นแหละแต่ภาพรวมยังเป็นนามาทำอันดับแรกแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทก็อาจจะทำให้ GDP เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ2%เ์ท่านั้นนะคะหรือ3.6แสนล้านคือลงทุน5 6 0 0 0 0ล้านได้มาแค่กลับมาแค่360,000ล้านใช่ค่ะตรงเนี้ยอาจารย์บอกว่าแล้วเป้าของรัฐบาลเศรษฐาจะขยาย GDP ไปถึง5%นนั่นหมายความว่ารัฐบาลยังขาดเงินที่จะต้องนำมาโปะเพิ่มค่ะ หรือหมายถึงต้องก่อหน,นี้อีกมากกว่า200ล้านบาทณจุดนี้เนี่ยหลายคนมองว่าพอเริ่มแจกเงินดิจิตอลเนี่ยเป็นการกระตุ้นการบริโภค มันไม่ได้ไปดูถึงเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจค่ะ,ะเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นแค่แป๊บเดียวแล้วมันก็จะลง<ช>แล้วอาจารย์สมชายยังบอกอีกว่าต้องก่อนนี้อีก2องแสนล้านเหรอเพราะถ้าอยากได้หเปอร์เซ็นต์เงินมันไม่พอมันขาดไปอีกตั้งเยอะนะคะเพื่อให้ g d p ถึงเป้าที่วางเอาไว้นี่เป็นเหตุผลว่าทาไมต้องมีการปรับนโยบายเรื่องของการคลังใช่ค่ะในยุลยะกลาง,งใช่อาจารย์บอกว่าหากไม่สามารถตัดค่าใช้จ่ายจากนโยบายหาเสียงของพรรคร่วมนะมันไม่ใช่แค่พรรคตัวเอง มาเป็นเสถียรภาพรัฐ,<อ>รฐบาลโอเคยากอาจารย์คะ <c oughs> ยากค่ะถ้าทำไม่ได้ตัวเลขขาดดุลอาจเพิ่มขึ้นถึง4% g d เค่ะหรือจะเพิ่มขึ้นได้5%ที่ตั้งเป้าหรือไม่เนี่ยอาจารย์บอกเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแล,และหากทำไม่ได้โอกาสที่จะขาดดุลงบประมาณจะสูงกว่าแผนการคลังระยะปานกลางที่ออกมาก็อาจจะเกิดประเด็นที่คาดไม่ถึงในระยะต่อไปอันนี้ไม่รู้ว่าประเด็นที่คาดไม่ถึงเนี่ยจะรุนแรงขนาดไหนในทัศนะอาจารย์ หท่านละมาดูท่านที่อ2อีกหท่านค่ะด็อมอรอมรเทพเจรา,านะคะท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักงานวิจัยธนาคาร CIMB ไทยบอกมาแบบนี้ค่ะการจัดทำแผนขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องเราจะได้เห็นแผนไปแล้วว่าต่อเนื่องเลยขาดดุลมีความเป็นห่วงเรื่องสำคัญหลักใน3เรื่องนี่ไงนี่ไงที่คุยกันตลอดเลยค่ะ,ะคือไม่ลงทุนในไม่ลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ ภาคการผลิตเนี่ยหรือทางโครงสร้างด้านนั้นเนี่ยมันไม่ได้ลงไปข้อ 2. การมีภาระผูกพันด้านสวัสดิการผู้สูงอายุแต่ไม่มีภาษีเพิ่มใช้ในกลุ่มนี้อ่าอ,อ,นนอันนี้ก็สําคัญก่อนนันนี้เราเคย<อ>นำเสนอปวดหัวเลยอะคะ่ะพอเจอโจทย์แบบนี้นะคะและสุดท้ายคือการใช้เงินนอกงบประมาณอาจจะก,กระทบภาระนี้ในอนาคตค่ะแต่คุณอวัรเทพบอกว่าหากมองในแง่ดีถ้าเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดี <laughs> ต่อไปก็ยังไม่นา่าเป็นกังวลมากนัก พอเจอโฉดหินหินแบบนี้แล้วเนี่ยมาดูค่ะอันนี้ก็ให้คุณผู้ชมได้ดูว่ารายได้ของรัฐบาลสุทธิเนี่ยก็คือจะลดลงอ่ะจะลดลงนะคะพองบ่ประมาณลดลงรายจ่ายมันก็จะอยู่คงที่การดุลการคลังนี่การขาดดุลการคลังอันนี้ก็จะลดลงเล็กน้อยนะคะส่วนนี้สาธารณะก็จะเนี่ยกะไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะ่ะนี่นนคือกรอบการคลางระยะปานกลางที่<ม>รัฐบาลเนี่ยทำออกมาคือต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนทีนักวิชาการแนะว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนว่าปรับเปลี่ยนได้เสมอ นะคะถ้าหากมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่จะต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ต้องกระตุ้นการลงทุนเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ด้วยตัว GDP เนี่ยจะเป็นตัวัชนีชี้วัดผลงานของรัฐบาลเลยใช่นี่คือกรอบระยะป้นกลางที่สำนักงบคอท่าออกมานะคะก็จะได้เห็นว่าไปจฉถุงปี70เนี่ยเป้าก็ยังไปไม่ถึง5%ตามที่รัฐบาลเนี่ยวางแนวเอาไว้งานหินซึ่ง5%นี้จะไปล้อกับในเรื่องของขึ้นค่าแรง600บาทอันนี้คือจากหาเสียงของเพื่อไทยนะคะ,คะถ้าไปไม่ถึงเนี่ยก็ไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องทวงถามนะดอกจันเนี่ยมันไม่ถึงเงื่อนไขของเขาเอาเอาแบบดูตัวเลขจริงๆก็ปีนี้2.8ปีหน้า3.2เป็น3.6แล้วก็จะร่วงลงมานะเหลือ3.4แล้วก็3.4%เเนะคะ,คะสำหรับ GDP ประเทศไทยจะถึงหรือไม่นี่ก็เป็นโจทย์ที่ยังต้องวางกันเอาไว้อยู่ค่ะ,คะ